หน่วยจับปลาจมคืออะไรวันนี้เราชื่นพาไปดูวิธีการเขาก็จะไปเอาใบกล้วยใบอะไรต่างๆนะครับมาทำเป็นแพตรงนี้นี่ครับเขาจะปั้นลงไปปั้นลงไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะไล่ปลาสลิดไปสู่รหัสขึ้นป่านะครับหญ้าเศษอะไรต่างๆนะครับเอามาปั้นแพเพื่อจะไล่ปลาสลิดการปั้นแพนะครับนี่ครับเฟิร์มกล้วยเขาบอกว่าใช้ลูกหญ้านะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลูกหญ้าแล้วเป็นต้นกล้วยแล้วเขาใช้เครื่องหมุนใบหมุนเชือกไปลากไปไหนอะอยู่ตรงนู้นนะสุดสายตานู้นอะแล้วในปลามันก็จะไปแล้วเนี่ยไปแล้วอุ้ยมีช่อนลงเลยนี่เดี๋ยวผมจะลงไปจับปลาจมกับเขานะเดี๋ยวผมไปลงจับปลาจมก่อนตาว่าบอกไว้ก่อนไหนๆว่าแล้วลุยเลยลงได้เลยป่ะลงได้เลยป่ะค่อยๆลงกันค่อยลงไหนจะเปิดป่าวอ่ะอะไรเปิดโอ๊ยไม่เป็นไรระวังมันระวัง